ถามคุณผู้ชมกันหน่อยค่ะในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดคุณผู้ชมรู้สึกอย่างไรบ้างกับการใช้ธนบัตรค่ะบางคนบอกว่าไม่ใช้เลยจริงๆเนี่ยช่วงเวลาตอนสัก3เดือนที่แล้วนี่แทบไม่ใช้เลยนะคะ คือเลี่ยงไปใช้แอปพลิเคชันแล้วก็ใช้จ่ายใช้การโอนแทนใช่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้คือปรับวิถีชีวิตเราบอกแล้วไงว่าจะต้องพยายามปรับวิถีชีวิตใหม่ให้เป็นแบบ New Normal แต่บางส่วนที่ไม่สะดวกกับการใช้เงินผ่านทางแอปพลิเคชันเขายังคงใช้ธนบัตรกันอยู่อะค่ะวิธีการในการใช้ธนบัตรอย่างปลอดภัยจะแตกต่างกันออกไปเราเคยพูดคุยกันขอความรู้จากอาจารย์หลายๆท่านจะทำอย่างไรดีล่ะเพราะว่าก็กลัวนะธนบัตรที่ใช้เนี่ยจะมีเชื้อไวรัสโควิด-19 ติดอยู่หรือเปล่าคนเกาหลีใต้เขาก็กลัวเช่นเดียวกันคุณผู้ชมคะแล้วเขาใช้วิธีการแบบไหนบางคนนำเข้าไมโครเวฟบางคนนำเข้าเครื่องซักผ้าปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาคือธนบัตรชำรุดเสียหายต้องนำไปแลกใหม่กับทางธนาคารนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยธนาคารกลางของเกาหลีใต้ก็เลยต้องออกมาร้องขอพี่น้องประชาชนชาวเกาหลีใต้เลิกทำแบบนี้ได้แล้วเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาจะพบว่ามีคนนำเอาธนบัตรเก่ามาแลกธนบัตรใหม่เป็นจำนวนมากตัวเลขนี่เพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมาแล้วดูสภาพสิคะธนบัตรที่เขานำมาแลกเนี่ยคือไม่เกรียมเลยจากการนำเข้าไปอบในไมโครเวฟแล้วปรากฏว่าตัวเลขที่ถูกนำมาแลกกับธนาคารกลางของเกาหลีใต้สำหรับธนบัตรที่ชำรุดพังเสียหายแบบนี้เนี่ยมีมากถึง 1,320 ล้านวอนนะคะแล้วอย่างที่บอกกันไปบางคนยังนำไปซักในเครื่องซักผ้าเพื่อที่จะฆ่าไวรัสด้วยทางธนาคารกลางเกาหลีใต้ก็เลยบอกว่าโดยรวมแล้วมีทั้งธนบัตรและเหรียญที่ชำรุดเสียหายประมาณ2.69 ล้านล้านวอนธนาคารได้รับแลกคืนประมาณ 6,500 ล้านวอนในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ธนาคารกลางของเกาหลีใต้เขาใช้มาตรการกักเก็บธนบัตรเป็นเวลา2สัปดาห์เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสก่อนจะปล่อยใช้หมุนเวียนในท้องตลาดต่อไปค่ะอย่างนี้ลองส่งมาบอกกันก็ได้นะคะว่าแล้วช่วงที่ผ่านมาที่กังวลใจกันมากๆเนี่ยมีวิธีการในการฆ่าเชื้ออย่างไรบ้างที่บ้านคุณแม่จะเอาไปตากแดดหรือว่าเพื่อนบางคนจะใช้วิธีเอาเตารีดมารีดไปที่ธนบัตรแบบนี้ตอนนั้นก็ใช้วิธีการพ่นแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็เช็ดก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอย่างน้อยก็ไม่ไหม้แบบเอาเข้าไมโครเวฟนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Live นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ